ใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่ในมือนะฮะที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพาประเทศไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเป็นประเทศที่ดีนะฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอกันนะครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ดร.อัครพลเอียวรัตนวดีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์อู๋ก็ได้นะครับอาจารย์จบปริญญาเอกนะครับมาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาอาชญาวิทยาและงานบริหารยุติธรรมนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะมาสอนในวิชาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองไทยนะครับหรือว่าPSB 401นะฮะไทย Political Thought นะฮะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไปพร้อมๆกันนะฮะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่นะฮะเราอาจจะเคยเรียนประวัติศาสตร์กันมาแล้วในช่วงที่เราเรียนมัธยมปลายหรือว่ามัธยมต้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็จะได้มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ตามรูปแบบไทม์ไลน์อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ตามกรอบของระยะเวลาอย่างเดียวอาจารย์อาจจะมีการเล่าสลับไปสลับมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดการคิดวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แล้วนำความคิดต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆหรือวิชาอื่นๆในชีวิตของเราได้อีกนะครับโอเคครับประเด็นแรกนะฮะวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไทยกันอาจารย์ก็จะแนะนำการเรียนคร่าวๆให้เราฟังว่าอาจจะมีการทดสอบในบางหน่วยบ้างหรืออาจจะมีการควิสบางเซสชั่นซึ่งอาจารย์จะทำเข้าไปในระบบนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราทำการทดสอบกันอย่างง่ายๆนะครับแล้วต่อมาอาจจะมีการสอบในลักษณะการสอบไฟนอลนะฮะหรือสอบมิดเทอมในการสอบข้อสอบที่เป็นรูปแบบอัตนัยนะฮะซึ่งอาจจะให้พวกเราเขียนวิเคราะห์พวกเราจะได้ทำความเข้าใจและไม่พอนะฮะเราก็ยังได้เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่นะฮะอาจารย์อยากจะให้มองภาพวิชาประวัติศาสตร์ทางความคิดของการเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาที่เป็นกลางสักเท่าไหร่นะฮะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยหรือการสร้างหนังสือประวัติศาสตร์หรือตำราหนังสือดีๆสักเล่มนึงเนี่ยผู้เขียนเนี่ยจะต้องนำตัวของผู้เขียนเนี่ยเข้าไปนั่งในพื้นที่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งชั้นต้นและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นรองเนี่ยในการเขียนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากที่เราจะพบหนังสือหรือว่าตำราเรียนที่เป็นกลางเสียทีเดียวนะซึ่งอยากให้พวกเราทำความเข้าใจแล้วก็ให้พวกเราแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับในวิชาของอาจารย์อาจารย์ก็จะไม่บอกว่าหลักการไหนเป็นหลักการที่ถูกหรือหลักการที่ผิดแต่อาจารย์จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเอกสารทางประวัติศาสตร์นะฮะทั้งเอกสารชั้นต้นที่เป็นเอกสารที่เกิดจากการเขียนโดยผู้เขียนโดยตรงนะฮะเราจะเรียกกันว่าเอกสารที่เป็นเอกสารชั้นต้นส่วนเอกสารชั้นรองในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือเอกสารที่ถูกรวบรวมจากเอกสารชั้นต้นอีกครั้งนึงและนำมาเขียนเป็นตำราหรือวารสารอีกครั้งนึงเพื่อให้เราได้ศึกษากันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เรามาดูกันถึงที่มาและความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไทยนะทำไมเป็นคำถามที่กว้างมากนะว่าทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนวิชานี้กันนะฮะซึ่งอาจารย์จะบอกให้เห็นถึงความสำคัญนะฮะประการแรกเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตนะครับและนำไปสู่การทำนายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยทำความเข้าใจกับอดีตแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของมันและเราจะนำข้อผิดพลาดนี้หรือประสบการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเอามาปรับปรุงใช้ได้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันซึ่งอันนี้ถืออาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสอนหรือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเรานะฮะประการต่อไปเนี่ยก็เป็นความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเพื่อเป็นหลักฐานในการแสวงหาความรู้หรือความจริงที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับ
ก็อย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าในวิชานี้อาจารย์จะนำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งชั้นต้นและชั้นรองเพื่อให้เราเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ได้ขบคิดไปพร้อมๆกันนะถึงว่าหลักฐานชิ้นใดเนี่ยจะให้ความเป็นจริงหรือความรู้กับเราได้มากที่สุดนะฮะหรือเป็นตัวช่วยองค์ประกอบที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อไปที่เป็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไทยเนี่ยคือเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจของอะไรฮะของประชาชนและของผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเรียนประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไทยเนี่ยศูนย์กลางหรือว่าความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนเกี่ยวกับการเมืองคือเรื่องของอำนาจอำนาจคืออะไรมันก็คือ power มันก็คืออำนาจการบังคับให้บุคคลหนึ่งกระทำบังคับอีกคนหนึ่งตามความต้องการของเรานี่คือรูปแบบของอำนาจอย่างหนึ่งแต่ว่าอำนาจในทางการเมืองมันคืออะไรอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดของประเทศมันคืออะไรกันเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในลำดับต่อไปนะฮะประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะเข้าใจถึงความสำคัญและที่มาของวิชาประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยก็คือเพื่อที่จะเข้าใจกลไกและหลักการการเปลี่ยนแปลงของการเมืองและโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอาจารย์จะพาเราไปพบกับบริบทต่างๆที่นอกเหนือจากการเมืองด้วยเช่นโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพรวมองค์ประกอบทั้งหมดของการเมืองไทยว่ามันไม่ได้มีเฉพาะแค่ภาคการเมืองอย่างเดียวการขับเคลื่อนความคิดทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยแนวความคิดในหลายๆรูปแบบทั้งในเรื่องการเมืองนะฮะในเรื่องที่อาจารย์บอกแล้วเรื่องเศรษฐกิจมันเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเราโดยตรงอย่างไรวัฒนธรรมแน่นอนคุณเกิดมาคุณก็ต้องพบกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติถูกต้องไหมฮะเราก็จะมีประเพณีและวิถีที่เข้ามาขัดเกลาชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นตัวเราในแบบของปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มาและความสำคัญของสิ่งที่อาจารย์กำลังจะสอนพวกเราในวันนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพใหญ่ๆที่อาจารย์จะชวนให้เรามาพิจารณาร่วมกันนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางความคิดทางการเมืองไทยแล้วนะครับเราจะมาศึกษากันต่อในเรื่ององค์ประกอบของรัฐหรือว่าสเตทนะฮะเราจะมาดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดองค์ประกอบของรัฐบ้างนะฮะองค์ประกอบแรกก็คือประชากรนะฮะหรือว่า population นั่นเองประชากรเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าในรัฐเราไม่มีประชากรหรือไม่มีผู้คนเลยเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐไม่ได้นะฮะส่วนต่อมาก็คือองค์ประกอบgovernment นะฮะหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นรัฐบาลนะฮะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดรัฐขึ้นมาเพราะว่ารัฐเนี่ยหรือว่ารัฐบาลหรือว่า government เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่บริหารบ้านเมืองแล้วก็ใช้งบประมาณของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งนะฮะถัดจากตัว population และ government แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวของ boundary นะฮะหรือว่าขอบเขตหรือว่าเขตแดนของประเทศของเราหรือรัฐของเรานะฮะว่ามีอาณาเขตจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกทิศตะวันตกเป็นไปอย่างไรมีสันเขามีเทือกเขาหรือว่ามีแนวทางธรรมชาติอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็นอาณาเขตหรือเป็นพื้นที่ของรัฐเรานะฮะแล้วองค์ประกอบสุดท้ายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่อาจารย์อยากชวนให้เราพิจารณากันมากๆคือองค์ประกอบในเรื่องของอำนาจนะแต่ว่าอำนาจในที่นี้ไม่ใช่อำนาจที่เป็นอำนาจที่เป็นตายตัวเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังในช่วงต้นคาบนะซึ่งเป็นอำนาจในการบังคับให้คนหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งตามความต้องการของเราแต่อำนาจในที่นี้เรียกว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจที่มีหลักการในการที่จะถ่วงดุลการใช้อำนาจในตัวเองนะฮะซึ่งเราจะไม่ใช้อำนาจสูงสุดนั้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใครเพียงคนใดคนหนึ่งเพราะจากประวัติศาสตร์ที่เราผ่านมาในประวัติศาสตร์โลกของเรานะใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่ในมือนะฮะที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพาประเทศไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเป็นประเทศที่ดีนะฮะ